อะไรครับไม่เก่งครับไม่เก่งครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวแนะนำตัวสวัสดีครับโฟกัสนะครับผมจาก Star Search Idol ครับผมพี่จอยเขาอ่านข่าวแต่เราอ่ะเราต้องแบบว่าขอบคุณพี่จอยว้าวขอบคุณนะครับสามารถพี่จอยมีอะไรจะถามพี่จอยบ้างวันนี้พี่จอยรู้สึกไงบ้างครับผมตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมหรอก็ตื่นเต้นนะไวจะตื่นเต้นแล้วเถอะบ้าสะแอปตื่นเต้นนิดนึงก็ตื่นเต้นเพราะว่าคือจริงๆเราก็ห่างหายจากการจัดคอนเสิร์ตแบบให้คนได้มาดูเรากันเนี้ยก็2ปีแล้วเนาะอะไรเงี้ยก็คิดถึงบรรยากาศคอนเสิร์ตคิดถึงบรรยากาศที่จะได้มาเยี่ยมเยียนแฟนๆที่แบบอยู่ต่างจังหวัดที่อาจจะแบบไม่ได้เจอเรากันบ่อยๆแล้วก็ได้เราก็ได้นำความสุขมามอบให้กับแฟนๆถึงที่เลยอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นก็วันนี้ก็จะทำให้เต็มที่นะคะในฐานะพิธีกรจริงก็อยากร้องเพลงแหละแต่ว่ากลัวไงกลัวได้นะไม่ต้องมีอะไรถามอีกไหมยังไงล่ะไม่ค่อยชอบมาครับอะไรอ่ะแค่อยากถามเวลาอ่านข่าวพวกเรารู้สึกใช่แค่อยากว่าเวลาอ่านข่าวพวกเรารู้สึกไงบ้างเอาจริงๆก็ตื่นเต้นนะคือจริงๆก็เห็นน้องๆอ่ะมาตั้งแต่แบบตั้งแต่ยังแบบตั้งแต่อยู่ในเป็นไข่อ่ะเอางี้ต้องใช้คำนี้เพราะว่าเราเห็นมาตั้งแต่รับสมัครตั้งแต่เปิดรับสมัครตั้งแต่ค่อยๆคัดตัวค่อยแบบเห็นความสามารถเห็นน้องๆค่อยเติบโตเอางี้ดีกว่าก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะที่แบบอยู่ในสายสตาร์เซิร์ชไอดอลเนาะก็อยู่ในวงการนี้ก็มีความสุขเต็มที่เนาะทำอะไรก็ทำให้มันเต็มที่เรียนก็เรียนให้เต็มที่ร้องเพลงก็ร้องให้เต็มที่เต้นก็เต้นให้เต็มที่มีความสุขให้เต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็อะไรที่มันตักตวงแบบมันจะเป็นโอกาสที่เราในอนาคตได้ก็ทำให้เต็มที่ไม่ลองไม่รู้บางทีวันนึงอาจจะมาสลับหน้าที่กันก็ได้เนาะมาทำหน้าที่พิธีกรแทนพี่จอยอะไรอย่างงี้เพราะว่านี่ก็ยังอายุยังน้อยอยู่เลยก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอประสบการณ์พี่จอยได้พี่จอยต้องเคยเป็นเด็กฝึกค่ายดังด้วยนะโอ้ยมันเป็นเทรนนิ่งค่ายดังมาก่อนค่ะใช่ไหมสิค่ายดังย่าโศกค่ายดังย่าโศกเอ๊ะเริ่มคุ้นแล้วนะฮะเริ่มคุ้นแล้วค่ายดังย่าโศกตอนพี่จอยฝึกฝึกพี่จอยรู้สึกไงว่ากดดันไหมครับหรือว่ากดดันคือต้องบอกว่าสมัยนี้ไอ้สมัยก่อนกับสมัยนี้ก็ไม่เหมือนกันเนาะอย่างสมัยนี้มันก็จะแบบโซเชียลมีเดียมันก็เยอะเราก็จะมีแฟนคลับตั้งแต่เรายังไม่แบบมีผลงานอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ต้องพูดตามตรงแต่ว่าสมัยพี่ก็คือเซ็นไปก็คือยังไม่รู้อนาคตอ่ะว่าเราจะได้ออกอัลบั้มหรือเปล่าหรือยังไงแต่ตอนนั้นที่เข้าไปเซ็นก็แค่คิดแค่นี้แหละว่าแบบเป็นการหาประสบการณ์ให้กับชีวิตอ่ะวันนึงอยู่ดีแบบเราได้เรียนร้องเพลงเราได้เรียนแบบเต้นเราได้เรียนแบบอะไรต่างๆมากมายที่ในชีวิตเราไม่คิดว่าเราจะได้เรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบเป็นศิลปินหรืออะไรก็ตามแต่มันก็เอามาได้มาใช้ในอนาคตในด้านอื่นๆถึงบอกว่าแบบถ้าเรามีโอกาสที่บอกคือเรียนก็เรียนฟรีอ่ะถ้าไปจ่ายตังเรียนขนาดนี้เราได้เงินด้วยเอาเราได้เงินด้วยเหรอเราได้เงินเดือนด้วยเหรอสมัครไปปะฉันสมัครไปมาไม่ได้เหรอเนี่ยเรียนได้ความรู้เรียนฟรีแถมได้เงินอีกมันแบบมันหาที่ไหนไม่ได้อ่ะฉะนั้นแล้วแบบคืออย่าเขาเรียกอะไรอ่ะแบบอย่าไปท้ออ่ะอย่าไปแบบรู้สึกว่าแบบเมื่อไม่ได้รู้สึกไม่อยากทำรู้สึกแบบงอแงอะไรอย่างเงี้ยบางทีที่พี่ๆเขาว่าอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้เราแบบไปให้สุดถ้าเรารู้สึกว่าแบบวันนึงเราไม่มีโอกาสแล้วอะเราจะมานั่งเสียใจไงว่าแบบเฮ้ยทำไมวันนั้นไม่ทำให้มันเต็มที่อะไรเงี้ยมีโอกาสขนาดนี้แล้วว่าเสียดายแทนพี่จอยพูดเหมือนนั่งอยู่ในห้องซ้อมด้วยเลยอะ ใช่ครับพี่จอยพูดเหมือนรู้เห็นทุกอย่างนะครับมันมีกล้องเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวเราจะเชิญพี่จอยไปสอนอุ้ยแล้วสอนใครอ่ะสอนได้เหรอทำตัวอยู่ในวงการบันเทิงสอนได้เลยเฮ้ยอยู่ยังไงให้รอดมาจนถึงปัจจุบันแรงมากเลยอ่ะเนี่ยอยู่แบบเนี้ยอยู่แบบเนี้ยโอเคให้พี่จอยทำงานเตรียมตัวไปก็ขอบคุณครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับก็เก่งนิดนึงครับไม่เคยสัมภาษณ์เลยปกติถ้าไลฟ์สดก็พูดอยู่ในห้องคนเดียวครับสัมภาษณ์คนเดียวเราไปถามใครดีครับคุยไปส่วนตัวเราได้เห็นเพื่อนตั้งแต่แบบตอนเช้าแล้วก็รู้สึกว่าเป็นงานที่หนักมากเพราะงานแรกที่ปากกามาวงไปออกก็คือยังไม่เช้าขนาดนี้อันนี้ตั้งแต่ถ้าเป็นนอนบ้านพี่อามเชื่อว่าทุกคนน่าจะตื่นประมาณ4-5เพราะทุกคนต้องอาบน้ำด้วยอย่างตอนนี้นอนประมาณ3ตื่นมา6 โมงเช้าครับผมเพราะว่ามันนอนไม่หลับแล้วก็อาบน้ำก่อนจะเสร็จก็ 1:00 กว่าแล้วครับผม
ก็เลยหิวข้าวก็เลยไปกินข้าวอย่างก็นอนต่อเฮ้ยมีแฟนคลับเขาส่งฟูดซัพพอร์ตให้ตั้งแต่เช้าโอ้ใช่ฮะโลโก้แบบน่ารักมากเดี๋ยวไปคุยกับพี่เขาดีกว่าครับผมพี่เขาน่ารักมากให้ข้าวน้ำมาด้วยครับใช่ครับพี่เขาไม่คุยกับเราทำไงเลยครับแต่พี่เขาน่ารักมากครับเอาเป็นตัวแทนขอบคุณที่เราจะไม่แผ่นกล้องไปหาก็อยากขอบคุณพี่ๆครับที่ช่วยซัพพอร์ตในขอบคุณเฉยๆขอบคุณแบบข้าวน้ำที่ส่งมาให้นะครับผมรับแปะสติกเกอร์น่ารักมากแบบตอนเห็นก็รู้สึกว่าเมื่อมันน่ารักอะไม่เคยคิดว่าจะมีโมเมนต์นี้ครับผมครับเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าไปไหนเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าไปที่คอนเสิร์ตได้ครับผมในงานวันนี้คือคืนมากทุกคนมีแบบมีคนเยอะมากฮะที่นักแสดงมาด้วยใช่ครับวันนี้มันเป็นงานวัดฟิลแบบว่าไม่ใช่งานวัดเราไม่เป็นฟิลย้อนวัยคล้ายๆกันโอ้มาพอดีเขามีงานวันนี้เขามีงานประจำอำเภอของเขาอยู่แล้วด้วยอ๋อเป็นงานแบบขายของของร้านอะไรเงี้ยของอำเภอเหมือนงานดอกฝ้ายเมืองเลยนะครับอะไรงานประจำจังหวัดไปต่อเราไปอุ้ยบรรยากาศหน้างานเนาะในบรรยากาศหน้างานคนก็เยอะเหมือนกันนะไม่ได้ออกมาเลยอุ้ยคนเริ่มมากันแล้วอุ้ยมาเยอะแล้วฮะตอนนี้คนถือว่ามาเยอะมากๆนะทุกคนอุ้ยเยอะมากตื่นเต้นแทนเพื่อนเลยมันเยอะมากมาวงก็ต้องไปขึ้นเหมือนกันแล้วการมาวงแต่ว่าต้องลุ้นว่าจะได้ไปจังหวัดไหนดูเวทีก่อนเพราะบรรยากาศตอนนี้คนเยอะมากเวทีค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะไม่ค่อนข้างดีกว่าใหญ่ใหญ่มากๆเอาไปดูหน้างานมีโพสต์กิจกรรมเยอะแยะได้ครับผมวันนี้เนาะแบบไม่ตกวันนี้อากาศเย็นมากก็ภาวนาอย่าให้ฝนตกครับผมให้งานจบก่อนแล้วค่อยตกนะเพราะว่ามีค่อนข้างมืดเลยครับท้องฟ้าเพราะว่าวันนี้เขาออกมาเดินเที่ยวกันเยอะเนี่ยรู้สึกว่าจากปกติเป็นคนประสบการณ์อยู่ในเมืองจะไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างนี้บ่อยเท่าไหร่ไม่รู้ว่าแบบไม่เคยไปฮะแต่ว่าพออยู่ในเมืองมันจะไม่ค่อยมีต้องกลับบ้านย่าหรือบ้านยายเท่านั้นถึงจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ครับเหมือนงานวัดจริงๆใช่เหมือนงานวัดจริงครับผมแบบมีข้าวขายก็มีสวนสนามเด็กเล่นครับผมนี่นะก่อนเข้างานก็แบบมีวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีข้อปฏิบัตินะครับนี่ถือว่าตรวจอย่างเคร่งครัดเจียวเชียวใครอยู่สระบุรีตอนนี้นะฮะที่ยังไม่ได้อาบน้ำแต่งตัวรีบอาบน้ำแต่งตัววิ่งออกมาได้เลยฮะอยู่ที่ว่าการอำเภอหนองแซงนะครับผมต้องรีบอาบน้ำแต่งตัวออกมาแล้วครับวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยว้าวsecurity อันดับ1ครับผมโอ้ของกินเยอะมากทุกคนมีเยอะมากเครื่องเล่นมีน่ะขนมถังแตกนะฮะที่เราจะไม่เห็นบ่อยๆตามทั่วไปตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับผมและผมว้าก่อนบ่ายครับก่อนบ่ายอ้าวแล้วใหญ่ๆทุกคนผมก็ได้มาอยู่แล้วว้าวนะระบบคนเยอะมากครับทุกคนได้ครับผมครับผมมามอบให้อย่างแน่นี่คนเยอะมากทุกคนมีสปอนเซอร์ใจดีนะมาถึงที่นี่เลยแล้วก็จะมาร่วมเสียงแจกของรางวัลให้ครับเนี่ยทุกคนคนเยอะมากจริงๆน้องแซนของเรานะครับผมส่วนท่านที่อยู่ด้านนอกนะจะเข้ามานั่งในบริเวณงานนะก็ไปจุดด้านหน้าเลยเราจะมีที่วัดอุณหภูมินะครับที่นั่งเยอะมากทุกคนทางเข้าเข้าด้านหน้านี้ที่ผมชี้นะตรงกลางนะเข้ามาจุดคัดกรองนะฮะเข้ามาจากมีจุดคัดกรองนะครับเราจัดพื้นที่ให้ไม่ชิดเกินไปนี่ตื่นเต้นทำเพื่อแล้วใกล้ได้เวลาแล้วครับใกล้จะหมดแล้วใกล้จะเป็นโลกประจำถิ่นแล้วครับเดี๋ยวเราไปกลับหลังไปทิ้งดีกว่าว่าข้างหน้าคนค่อนข้างเยอะนะครับไปดูเพื่อนไปดูเพื่อนไปวิวลงเพื่อนให้เพื่อนดีดก่อนเพราะว่าเพื่อนจะหลับแล้วโควิดไม่ค่อยน่ากลัวแล้ว
ทุกคนทุกคนกำลังที่จะแบบหลับตาลงแล้วหันหลังกลับแล้วครับวันนี้ก่อนอื่นเลยขอบคุณแม่สปอนเซอร์ใจดีของเราฮะรักคือพลังของชีวิตโอเชียนไลท์ไทยสุดประกันชีวิตนะครับเพราะความใส่ใจตอนนี้เพื่อนๆจะรู้สึกไงบ้างที่ใกล้ได้ขึ้นแล้วแล้วก็ขอบคุณตื่นเต้นมากๆกันแน่ครับสารสกัดจากกระชายขาวเข้มข้นพามไทยแล้วก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์กีฬาแกนสปอร์ตขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีเทศบาลตำบลหนองแสงอ๋อรางรถไฟขอบคุณที่ยุคข้าวสารรางรถไฟนี้รถไฟหนองแสงตำรวจหน่วยนี่ไม่เคยนั่งรถไฟเลยใช่ไม่เคยนั่งรถไฟเลยตั้งแต่เกิดมาอยู่เลยไม่มีใช่ครับขอบคุณนะครับอยู่เลยไม่มีเลยผมหายใจทางผิวหนังครับผมไปรวดเดียวเลยครับผมเกรงใจพี่ทีมครับนี่แหละพิธีกร2คนเลยก็ขอบคุณนายกดีด้วยครับผมท่านนายอำเภอจัดดีมากท่านนายกดีคนค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนครับผมแล้วก็มีท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอครับวีรวิทย์นะก็มาที่เปิดงานวันนี้ไปร่วมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติดครับนะฮะเรียกได้ว่าอำเภอหนองแสงเนี่ยนะฮะแล้วเข้ามาหลังเวทีนะทุกคนนี่ทุกคนกำลังเตรียมตัวนะครับเพื่อนๆ เราก็กำลังเตรียมตัวที่จะขึ้นนะมีถ่ายรูปมีนั่งบิวนะครับผมไม่คุยกับพี่ตีหรือพี่ตีเป็นโปรดิวเซอร์คอนเสิร์ตไม่เคยกับพี่ตีพี่ตีมันเลยสวยอ๋อเหรอคะสวยค่ะถามพี่ตีซิโปรดิวเซอร์แบบทำงานยังไงบ้างจัดเตรียมแบบพร้อมเรื่องพร้อมแล้วค่ะน้องๆสตาร์เซอร์ก็พร้อมแล้วนะหล่อทุกคนเลยวันนี้พร้อมหรือเปล่าเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะขอบคุณพี่หินด้วยอุตส่าห์ให้เรามาขอบคุณนะคะไปบ้านนะครับผมไปดูเพื่อนๆกันเลยกว่าไปดูเพื่อนๆเรากันดีกว่าว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างฮะก็มีน้องบูฮะถ่ายรูปอยู่ฮะส่วนทุกคนจะยังไม่หลับกันใช่ไหมครับทุกคนอย่าเพิ่งหลับนะงานน้องเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนๆใกล้อันนี้ประมาณกี่โมงมีบรรยากาศดีกราฟิกพร้อมยังพร้อมครับพร้อมจริงเหรอเนี่ยพร้อมครับพร้อมจริงเหรอเมื่อกี้ไปหน้าเวทีมาคนเยอะมากเยอะมากเยอะมากใช่เต็มเลยจริงๆเรียกว่าค่อนข้างเยอะเยอะเลยอ่ะเกินครึ่งเลยอ่ะอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วเอาความตื่นเต้นปล่อยพลังออกไปทำได้ไหมทำได้เสียงดังมากไม่ได้เมื่อคนหนุ่มเขาถ่ายรูปนะครับว้าวพร้อมยังครับไปหน้าเวทีมาเมื่อกี้คนเยอะมากพร้อมพร้อมใช่ไหมพร้อมครับผมพร้อมมากๆเลยครับทำได้ไหมทำได้ครับผมทำได้ทำได้ไหมเราทำได้โอเคครับเอาพูดถึงโชว์หน่อยเป็นครั้งแรกที่แบบเราเอาโชว์นี้มาเผยแพร่ต่อไปหลายคนครับผมก็เป็นตัวแทนเพื่อนๆครับผมทั้ง15คนที่ผ่านเข้ารอบมานะครับผมพิเศษยังไงให้พี่โอเจเล่าสิอันนี้มันเราพิเศษยังไงของทีมรักโกรธอันนี้เป็นทีมรักโกรธบัตรเวอร์ชั่นที่ดีกว่านะครับเพราะว่าเรามีบุคลากรจากชื่อเพลงนะเอาไงดีวะเอาไงดีวะใช่ใช่ครับทีมเอาไงดีวะครับ and master and show เลยใช่ครับก็เหมือนเวลาจะขยับอ๋อได้ดูจากเอาไงดีวะไปแล้วเหมือนกันใช่ทีเดียวกันมาเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันยังไงที่แบบแฟนๆเขาจะได้เห็นบ้างเป็นเวอร์ชันไม่ใช่ไม่ใช่เอาไงดีเป็นเวอร์ชันแบบว่า rearrange ใหม่เนาะเพราะว่าปกติเราจะเห็นพี่ซีซั่น5เป็นแบบผู้ชายอบอุ่นใช่ไหมแต่พวกเราเอามาเต้นเอามาใส่ท่าเต้นแล้วเป็นบอยแบนด์ให้มากขึ้นครับอาจจะเป็นแบบแนวออกหล่อๆเท่ๆหน่อยจะลงไลฟ์แล้วตอนนี้ก็ใกล้จะได้วาระของเราแล้วนะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับใครที่อยู่ไกลแค่ไหนหรืออยู่ใกล้ๆสระบุรีก็ต้องมานะครับนี่คือเคสบังคับเราเล่นนะครับทุกคนใครสะดวกมาก็สามารถมาชมพวกเราได้นะครับพวกเราแสดงเปิดเลยที่สระบุรีครับผมที่ไหนที่ไหนนะที่ว่าการบูเทศบาลตำบลหนองแสนครับแล้วก็อำเภอหนองแสนจังหวัดสระบุรีครับคุณแม่มาให้กำลังใจด้วยใช่นั่งอยู่ข้างหน้าครับจองไฟมาไหม
เอามาแต่ว่าไม่รู้จะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเพราะมันเล็กนิดเดียวใช่โอเคอ่ะอันนี้พิธีกรต่อไปครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าใครที่อยากดูเพื่อนๆของเรานะครับเต้นอยู่ที่บนเวทีก็จะมีไลฟ์สดอยู่ทางช่อง TikTok ของ Star Search Idol นะครับผมเวลา 2 ทุ่มครับผมก็อย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับบาย